السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لنا صدورنا ويسر امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا اللهم زدنا آمين يا ربنا يا رب العالمين ขอความรักความเมตตาความเอ็นดูจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่ให้เกียรติกับงานของมัสยิดอามานะตุลอิสลามศาลาลอยสิ่งที่อยากจะได้นำมาคุยกับท่านทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่จะมาสะท้อนในข้อคิดว่าเราทุกคนเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่อยากที่จะประกอบความดีแต่ในบางครั้งเนี่ยก็จะต้องมีตัวกระตุ้นมีข้อคิดที่เราได้ที่จะผลักดันความรู้สึกอารมณ์ของเราให้เราได้มีความมั่นคงในการประกอบความดีทั้งหลายครั้งหนึ่งญิบรีลอะลัยฮิสลาตุวัสสลามได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกกับท่านนบีว่ายามุฮัมมัดอิชมาชิตะมุฮัมมัดเอ้ยท่านจงใช้ชีวิตในโลกดุนยาแห่งเนี้ยตามที่ท่านประสงค์เลยท่านจะใช้ชีวิตอย่างไรฟะอินนะกะมัยตุนแต่ต้องไม่ลืมว่าต่อไปในวันข้างหน้าท่านจะต้องจบชีวิตนะเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะคิดจะอ่านอะไรก็ต้องนึกว่าเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์นี่ญิบรีลมาบอกกับท่านรอซูลุลลอฮ์ที่พูดกับท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะให้เราทิ้งดุนยาแต่กำลังจะบอกว่าวันนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างไรที่จะขับเคลื่อนดุนยาเพื่อให้มีความสำเร็จทั้งบนโลกนี้แล้วมีความสำเร็จในวันแห่งการตอบแทนสิ่งที่ญิบรีลบอกกับท่านรอซูลุลลอฮ์ต่อบอกว่าอะห์บิบมันชิตามุฮัมมัดท่านจะรักใครก็ได้อะห์บิบมันชีตาท่านจะรักใครก็ได้ญิบรีลมาบอกกับท่านรอซูลุลลอฮ์เราจะรักคนนั้นคนนี้เป็นพวกเราเป็นเพื่อนฝูงเราแต่อย่าลืมว่าฟะอินนะกะมุฟาริกูท่านจะต้องจากกันนะไม่มีใครเป็นพวกที่จะไปอยู่กับท่านตลอดไปมีอามันอิบาดัตเท่านั้นที่จะตามเราไปครอบครัวของเราทรัพย์สินของเรามันก็ไม่ได้ตามเราไปด้วยตำแหน่งหน้าที่ของเรามันก็ไม่ได้ไปกับเราด้วยญิบรีลบอกกับท่านนบีต่ออิอ์มัลมาชิตาฟะอินนะกะมัจซียุมบิฮิท่านจะปฏิบัติอะไรก็ได้จะทำดีจะคิดไม่ดีจะปฏิบัติอย่างนั้นข้างหน้าอย่างข้างหลังอย่างแต่อย่าลืมว่าท่านจะต้องถูกตอบแทนในสิ่งที่ท่านทำนะอินคอยรอนฟะเคดอินชัรรอนฟะชัรถ้าทำดีต้องได้ดีถ
ถ้าทำไม่ดีเอาไว้ท่านต้องได้รับผลไม่ดีเป็นสิ่งตอบแทนท่านพี่น้องศรัทธาชนทั้งหลายเรามาในบรรยากาศของความเสียสละเรามาให้เกียรติกับท่านเจ้าภาพในวันนี้เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เรามาเนี่ยเรามาด้วยเจตนารมณ์ที่จะมาช่วยงานที่เป็นเรื่องของศาสนาสิ่งที่จะย้ำเตือนกับท่านทั้งหลายเพื่อจะบอกว่าทุกคนก็เชื่อว่าวันนี้เราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซึ่งท่านนบีได้ย้ำเตือนเอาไว้เลยบอกหลังจากที่เราลงไปอยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยนบีบอกเลยอัลกอบรูเราดอตุมมิริยาดินจันนะเอาฮุฟรอตุมมินฮุฟรินนีรอนหลุมฝังศพมีอยู่สองอย่างเป็นทางที่เราจะเลือกมันไม่เป็นสวนหนึ่งจากสวนของสวรรค์มันก็เป็นขุมหนึ่งจากขุมของนรกนี่ท่านทั้งหลายมีโอกาสจะเลือกมีโอกาสที่จะได้ปฏิบัตินำสิ่งเหล่านี้ไปเป็นประโยชน์หลังจากที่ท่านจากโลกนี้ไปแล้วนักวิชาการบอกว่าจะมีเจ็ดอย่างที่จะทำให้หลุมฝังศพของท่านน่ะมันเต็มไปด้วยความสว่างสวยมันเจอจ้าก็แสดงว่าเราจะอยู่ในหลุมฝังศพด้วยความสุขเหมือนสวนหนึ่งจากสวนสวรรค์ต้องทำอะไรบ้างพูดกับท่านทั้งหลายเพื่อจะได้ตั้งบรรทัดฐานว่าวันนี้เราอยู่ในแนวนี้ไหมหนึ่งจะทำอย่างไรที่เราจะอยู่ในหลุมฝังศพแล้วเราสบายอัลอิคลาสฟิลอิบาดะห์ความบริสุทธิ์ความสะอาดในการประกอบศาสนกิจการทำความดีทั้งหลายพูดง่ายท่านพี่น้องแต่ทำไม่ง่ายอย่าลืมว่าความอิคลาสเนี่ยถ้าเปรียบว่าเราซอดาเกาะเราบริจาคจะทำอย่างไรให้การบริจาคของเรามันมีความบริสุทธิ์มากที่สุดอย่าลืมนะว่าอนุภาพพลังของการบริจาคนะมันมีอนุภาพยิ่งกว่าขุนเขาที่ทำให้แผ่นดินที่มันเคลื่อนไหวได้เนี่ยสงบมันมีพลังยิ่งกว่าเพลิงไฟที่มันทำลายล้างมันมีพลังยิ่งกว่าสายน้ำที่มันพัดพาทำให้คนไม่เหลือสิ้นเนื้อประดาตัวมันมีพลังยิ่งกว่าสายลมเมื่อมันมาแล้วเนี่ยมันสร้างความวิบัติ
มันสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นแต่การบริจาคบนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ใจมันมีอนุภาพมากมีทั้งเรื่องการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์การละหมาดการถือศีลอดการออกซะกาตการทำฮัจญีล้วนแล้วแต่อยู่บนพื้นฐานที่จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจทั้งสิ้นซึ่งก็คงไม่ได้มาเจาะประเด็นนี้แต่กำลังจะบอกกับท่านทั้งหลายว่านี่คือหนึ่งอย่างที่จะทำให้เราอยู่ในหลุมฝังศพและมันเป็นเราะฎอตุมมิริยาตุลญันนะมันเป็นสวนหนึ่งจากสวนของสวรรค์พระองค์การแห่งพระผู้เป็นเจ้าว่ามาอุมิรูอิลลัลยะบุดุลลอฮะมุคลิซีนละฮุดดีนพวกเขาไม่ได้ถูกใช้เว้นไว้แต่เพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจเท่านั้นงั้นเป็นสิ่งที่เราถูกใช้ที่จะต้องพยายามฝึกฝนแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าในฐานะที่เราอยู่กับสังคมอย่างนี้อยู่กับบรรยากาศแห่งความเสียสละอยู่กับบรรยากาศแห่งการช่วยเหลือกันไม่น้อยกว่ามากต้องมีความบริสุทธิ์ใจอยู่และผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าท่านบริสุทธิ์เพียงแค่ด้านล่างนึงเพียงแค่ผงธุลีเดียวท่านก็จะได้เห็นสิ่งที่ท่านทำเอาไว้ประการที่สองวะบิรุลวาลิดีนนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้หลุมฝังศพของเราผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแน่ๆเป็นของเราแน่ๆมันมีความสุขก็คือการปฏิบัติดีกับคนที่เป็นบุพการีของเราใครจะบอกว่าทำดีกับพ่อแม่แล้วไม่ได้ดีไม่มีองค์การหรือคำพูดใดจะอัสดะกุลกออีลีนจะชัดเจนไปกับองค์การแห่งพระผู้เป็นเจ้าเป็นสัจธรรมท่านฟากีอบุลเลสบอกว่าถ้าไม่มีสักอายะห์หนึ่งไม่มีสักหะดีษหนึ่งเลยที่พูดว่าคนจะต้องสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ด้วยความมีปัญญาของคนต้องคิดได้ว่าพ่อแม่มีบุญคุณกับเราแค่ไหนท่านนบีบอกว่าแม้กระทั่งจะตัดเนื้อทำแม่ของเรามะของเราอยากจะกินเนื้อเราสมมุติฐานตัดไปแล้วให้แล้วน่ะลำอยู่อัดดีรูบูอาฮักกิฮายังไม่ได้หนึ่งในสี่เลยที่ต้องทำดีกับพ่อแม่ไม่ว่าพ่อแม่จะมีที่ดินให้เราไม่ว่าพ่อแม่จะมีหนี้มาให้เราเขามีบุญคุณเขามีบุญคุณเหนือเรานี่ศาสนาให้เอาไว้ให้ลมแห่งชีวิตให้ข้อคิดทางปัญญาถ้าทำได้ผมคงไม่ได้มาเจาะประเด็นเรื่องพ่อแม่แต่บอกให้ฟังว่ามันเป็นหนึ่งหนทางที่วันข้างหน้ามันจะทำให้หลุมฝังศพของเรามันทำให้เรามีความสุขประการที่สามซิลาตุลรอฮิมการติดต่อวงญาติญาติพี่น้องของพ่อเราญาติพี่น้องของแม่เรานี่ความสำคัญนะ
คนจะไม่เห็นความสำคัญของพี่น้องนี่อัชรอตุซาเป็นเครื่องหมายแห่งวันเสียหายแห่งวันที่มันจะเป็นวันสุดท้ายพี่น้องจะเป็นคนอื่นคนอื่นจะเป็นเหมือนพี่น้องนั่นตรงกับดำรัสแห่งพระผู้เป็นเจ้าว่าอาติดัลกุรบาฮักกอท่านจงให้พี่น้องของท่านญาติพี่น้องของท่านสิทธิ์ของเขาเราไม่ดูแลพี่น้องเรานะไม่ดูแลญาติโกโหติกาเรานะแล้วก็จะให้ใครดูขนาดคนใกล้ๆยังไม่เป็นห่วงเลยซึ่งมันเป็นเครื่องหมายแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นนั้นคนตะก่อนเนี่ยเขาทำเอาไว้เขาเป็นห่วงเขาถึงเขานึกฟากีอับุลเลสบอกข้อนึงถ้าท่านมีชีวิตอยู่แล้วท่านน่ะทำให้พ่อแม่ไม่พอใจแต่ยังไม่ขอกันติดตัวกันมาจะทำอย่างไรที่จะทำให้เขาพอใจหนึ่งในข้อนั้นคือติดต่อพี่น้องพ่อแม่ติดต่อเพื่อนฝูงพ่อแม่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนฝูงเราไม่เอาเราไม่ครบนี่งานของศาสนามันมีสังคมมันมีศีลธรรมที่มันกำลังจะหายไปทั้งที่มันเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบข้อที่3นะผมไปแบบเร็วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอีกนะประการที่4ที่จะทำให้วันหน้าเราไปอยู่ในหลุมฝังศพแล้วเราสบายนั่นก็คืออัลลาฮ์ยูดอยยีอุมรอฮูฟิลมาซียะจะต้องไม่ทำให้เวลาสูญเปล่าไปกับเรื่องที่ไม่ก่อประโยชน์เป็นเรื่องที่ผิดต่อคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะดำรัสแห่งพระผู้เป็นเจ้าบอกว่าตะกูยาวมันตุรจาอูฟิฮิอิลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงมีความยำเกรงนะในวันหนึ่งที่ท่านจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์พูดแก้ตัวแบบวันนี้ไม่ได้แล้วนะพูดแก่อีกคนอย่างแก่อีกคนอย่างไม่ตรงกันไม่ได้แล้วนะอย่าลืมความยำเกรงมันทำให้เรารู้มันทำให้เรามีสติว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องพบเจอเราจะต้องถูกเปิดโปงในสิ่งที่เราทำมันปกปิดบัญชีของเราไม่ได้มันปกปิดสิ่งที่เราซ่อนเร้นไว้ในดุนยานี้ไม่ได้นบีจึงบอกไงอิตตะกิลลาฮ์ไฮซูมากุนตะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ในตำแหน่งไหนเป็นคนมีเป็นคนยากจน
เป็นคนมีตำแหน่งเป็นคนมีเพื่อนฝูงเป็นคนมีพรรคมีพวกท่านก็ต้องยำเกรงอัลลอฮ์งั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องนึกและพิจารณาจึงบอกกับท่านทั้งหลายว่าถ้าวันนี้เรามีแนวอย่างนี้อยู่อัลฮัมดุลิลลาห์เป็นความดีของเราเป็นผลประโยชน์ที่มันจะต่อเนื่องยิ่งประกอบความดีมากขึ้นมีทัศนคติมีมายด์เซตที่ดีมันก็จะมองสังคมพยายามพาไปในสิ่งที่ดีข้อที่5ประการที่5ที่จะทำให้เรานั้นอยู่ในหลุมฝังศพอย่างมีความสุขนั่นก็คืออัลลาตัตตะบิอะฮวาอย่าได้ปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นอารมณ์ของเราฮาโวของเราที่เขาเรียกว่าอารมณ์ไฟต่ำพอดำรัสและองค์การแห่งพระผู้เป็นเจ้าวะยาอัยยูฮัลลดีนาอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอวะอัมมามันคอฟะมะกอมะร็อบบีวะนะฮันนัฟซิอานิลฮาวาฟะอินนัลญันนะตะฮิยัลมะวาโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายท่านจงรักษาตัวของพวกท่านผมไม่ให้ปฏิบัติตามอารมณ์เนี่ยต้องรักษาตัวของท่านและครอบครัวของท่านให้พ้นจากไฟนรกมันเป็นการรักษาสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องสิ่งไหนที่ไม่ควรนี่เป็นความเสียหายจะใช้คำพูดกับคนอื่นก็ต้องคิดว่าเอ๊ะมันจะทำให้เราพาไปในสิ่งที่มันวิบัติหรือเปล่าอย่าลืมนะคนในปัจจุบันนี้คำพูดน่ะมันทิ่มแทงบทกลอนของอาหรับบอกว่าจารอฮัตุสิฮามละฮันอินติอามวะมายันตะอิมุมาจารอฮัลลิซานบาดแผลถ้ามันเกิดมาจากอาวุธเนี่ยไม่นานมันก็สมานแต่ถ้าบาดแผลมันเกิดมาจากคำพูดเนี่ยมันยากเหลือเกินที่จะคืนกลับมาท่านอิหม่ามชาฟีอีเป็นแบบพิจารณาทุกคำที่จะพูดพูดไปแล้วเป็นภัยกับเราไหมพูดไปแล้วเป็นภัยกับคนอื่นไหมถ้าดูแล้วไม่เป็นอะไรตักกันละมาท่านอิหม่ามชาฟีอีพูดแต่ถ้าพูดไปแล้วมันเป็นภัยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นทั้งตัวเองและคนอื่นอัมสกะท่านอิหม่ามชาฟีจะไม่พูดท่านอิหม่ามชาฟีจึงบอกไงอัลฟัดลุฟิลกะลามวัลฟัดลุฟิสุกูตประโยชน์มันมีทั้งตอนพูดและประโยชน์มันมีทั้งตอนที่นิ่งอย่าลืมนะไม่ใช่ได้ยินอะไรพูดทุกอย่างถ้าคนที่ได้ยินอะไรและพูดทุกอย่างเนี่ยฟะฮัวมัจญูนคนสติไม่ดีได้ยินมาอะไรพูดหมดไม่ไต่ตรองว่าพูดไปแล้วก็จะทะเลาะกันพูดไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์พูดไปแล้วมันจะเกิดความเสียหายฉะนั้นกุรอานจึงบอกว่าไม่ให้เรานั้นทำ
ตัวของเราไปตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของเราเพราะการที่เรายับยั้งสิ่งที่ไม่ตามอารมณ์ของเราเนี่ยบางทีเราโมโหบางทีเราโกรธบางทีเราไม่พอใจแต่ต้องคิดเสมอว่าเอ้ยบางทีก็มีบางเราไปพูดกับเขาอย่างนี้เขาก็อาจจะพูดกับเราอย่างนี้มันก็สบายใจและแน่นอนถ้าเรายับยั้งตัวเองได้ฝ่ายอินนันยันนาตาฮิยันมะวาสวรรค์ก็คือที่พำนับของท่านแล้วอยู่หลุมฝังศพจะไม่สบายได้ยังไงประการที่6ถ้าเรามีข้อที่6นี้จะทำให้หลุมฝังศพของเรามีความสุขมีความสว่างสวัยอัยยัจตะฮิดาฟีตออะติลลาห์มีความพยายามอยู่เสมอต่อการที่เราจะปฏิบัติดีต่ออัลเลาะห์เรามางานเรามาเสียสละมาซื้ออาหารมาบริจาคมาติดต่อความเป็นพี่น้องความเป็นเพื่อนฝูงนี่บุญทั้งนั้นเลยพระองค์การแห่งพระผู้เป็นเจ้าดำรัสไว้ว่าซาริอูอิลามักฟิรอติมมิรร็อบบิกุมวะจันนะติลอัรฎุฮัสสะมาวาตุวัลอัรฎุอุอิดดะตลิลมุตตะกีนพวกท่านทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การได้รับอภัยโทษจากอัลเลาะห์จงรีบเร่งไปสู่สวงสวรรค์ของพระองค์ที่มันมีความกว้างขวางยิ่งกว่าฟากฟ้าและแผ่นดินทั้งหลายแน่นอนสวงสวรรค์ได้ถูกตะเตรียมเอาไว้แล้วให้กับคนที่มีความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าท่านพี่น้องนั้นการมุ่งไปสู่ความดีเนี่ยมันคือผลบุญของเราคนถ้าปล่อยเวลาให้สูญเปล่าไม่ก่อประโยชน์ในวันข้างหน้าเท่ากับเขาทำให้เวลาของเขาสูญเปล่าไปอย่าลืมนบีบอกว่าก้าวเท้าของเราจะไม่ออกจากที่ที่เขาสอบสวนจนกว่าจะถาม4อย่าง1ใน4อย่างก็คือถามว่าท่านใช้ชีวิตไปกับอะไรถ้าเราประพฤติดีทำความดีเสียสละปฏิบัติสิ่งที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และหลีกห่างในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามแน่นอนเหลือเกินสวรรค์ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นที่ตอบแทนของท่านประการที่7ประการสุดท้ายนั่นก็คืออายุซิรอซิกรัลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มาเพราะการรำลึกถึงอัลลอฮ์มากเนี่ยเราจะได้อย่างไม่คาดคิดอย่าลืมนะองค์การแห่งอัลลอฮ์พระองค์ได้ดำรัสเอาไว้ยะอัยยูฮัลลดีนอามะนุซกุรูซิกรอนกะซีรอวะซับบะฮูบุคเราะตวะอะซีลาโอบรรดาศรัทธาชนทั้งหลายท่านทั้งหลายจงรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มาจงทำให้บริสุทธิ์ต่อพระองค์ทุกช่วงเวลาทุกห่วงเวลาไม่ว่าเช้าไม่ว่าเย็นถ้า
านนบีบอกว่าคนที่เขายุ่งอยู่แต่เรื่องของการอ่านกุรอานยุ่งอยู่แต่การรำลึกถึงอัลลอฮ์เขาจะได้มากกว่าสิ่งที่เขาขอเราคิดว่าเราขอกับอัลลอฮ์จะได้เท่านั้นเท่านี้เรารำลึกอ่านกุรอานรำลึกถึงอัลลอฮ์ได้มากกว่านั้นเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนเท่าเพราะเราบอกจะได้มากกว่างั้นท่านพี่น้องวันนี้จึงเอาสิ่งสำคัญทั้งหลายมาฝากกับท่านทั้งหลายเพื่อจะได้เป็นแนวคิดซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านทั้งหลายเนี่ยอยู่ในแนวนี้อยู่แล้วในการเสียสละในการให้ความบริสุทธิ์ใจรักษาครอบครัวติดต่อวงญาติมีความยำเกรงกับอัลลอฮ์ปฏิบัติฝืนกับฮาวานับสูของตัวเองรำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดนี่ไงมันจึงเป็นผลทั้งมวลที่ตรงกับท่านรอซูลุลลอฮ์ที่ญิบรีลบอกกับท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าท่านจะใช้ชีวิตอย่างไรก็ได้แต่อย่าลืมว่าท่านต้องตายท่านจะรักใครก็ได้แต่อย่าลืมว่าเราต้องจากกันนะท่านจะปฏิบัติอะไรก็ได้แต่อย่าลืมว่าท่านจะต้องได้รับผลตอบแทนทำดีต้องได้ดีทำผิดเอาไว้ต้องได้รับผลไม่ดีเป็นสิ่งตอบแทนเราอาจจะตั้งคำถามนะเว้ยคนไม่ดีเนี่ยมันยังอยู่อีกเยอะมันสบายเยอะบางครั้งเนี่ยพระองค์ทรงทำให้เขาหลงอยู่ในความไม่ดีมันไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกแต่เราพอใจหรือยังว่าวันข้างหน้าที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกเราจะได้รับสิ่งนั้นเป็นผลตอบแทนได้รับความสุขอย่างนั้นได้รับสวงสวรรค์ได้รับภาคผลบุญถ้ามันพอแล้วเนี่ยใครจะได้เท่าไหร่เนี่ยก็อัลฮัมดุลิลลาห์กับเขาวันนี้เขาได้รับความสุขเขาได้รับผลประโยชน์ถ้าเขายิ่งคิดถึงสังคมคิดจุนเจือกับคนอื่นก็เป็นผลบุญของเขาที่มันจะสะสมทำความดีแล้วก่อประโยชน์ให้กับเขาผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเรามีแนวทางอย่างนี้ชีวิตของเราก็จะพบกับความสำเร็จไม่ได้เพียงโลกอาคิเราะห์อย่างเดียวยังเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโลกดุนยานี้ด้วยถ้าพี่น้องสุดท้ายนี้อะไรที่เราไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นแล้วหลายอย่างที่มันฝืนศีลธรรมที่มันผิดกับคันลองคลองธรรมขอให้นึกไว้เสมอว่าเนี่ยแหละมันเป็นสัญญาณที่จะทำให้เรานึกว่าเราจะหวนมาอยู่ในแนวทางที่ถูกได้อย่างไรพระองค์ทรงเตือนแล้วพระองค์ทรงส่งสัญญาณแล้วและแน่นอนถ้าเราคิดมุมนี้ได้เราจะเป็นผู้ที่มีความฉลาดมีเป็นผู้ที่มีความหลักแหลมเมื่อท่านนบีบอกว่าคนที่ฉลาดเนี่ยก็คนที่รู้จักตัวเองเราไม่ได้ดีเดย์อะไรรู้จักจะทอมตัวเองแล้วก็รู้ว่าอะไรจะเป็นประโยชน์หลังจากตายไปแล้วนั่นแหละคือคนฉลาดผมเชื่อว่าวันนี้ทุกคนคือคนที่มีความเฉลียวฉลาดสุดท้ายนี้สิ่งที่ผมได้นำเสนอวัลลอฮุอะลัมุบิสซะวาบ
พระองค์อัลเลาะห์ทรงรู้ในสิ่งที่ถูกต้องขอให้การจัดงานของมัสยิดอามานะตุลอิสลามเป็นไปด้วยตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ยินตั้งแต่ท่านอิหม่ามลีได้อธิบายเพื่อประโยชน์เพื่อเยาวชนเพื่อการศึกษาล้วนแล้วแต่เป็นความดีที่วันหน้าจะเป็นประโยชน์ถึงพวกเราทั้งสิ้นและขอให้ท่านทั้งหลายที่มาให้เกียรติในวันนี้เต็มไปด้วยความเพิ่มพูนผลบุญเต็มไปด้วยริสกีเต็มไปด้วยเกราะป้องกันที่จะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายวันนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้อะกูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู